ทำไมเมืองพุทธฝรั่งเพื่อนผมมาเนี่ยผมงงเลยเอาคุณบอกคุณเป็นเมืองพุทธคุณพาเราไปไหว้พระโอ้โหตะการตาเลยอาบนวดเพราะอะไรครับมีใบอนุญาตสนามมวยสนามไก่สนามม้าโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือแบบมันเยอะแยะไปหมดอะแต่บางทีมันขัดแย้งไงมันขัดแย้งอะไรหลากหลายอย่างคือปล่อยวางเรื่องผลประโยชน์ครับประเทศเราเจริญแน่นอนออนไลน์เอาธุรกิจเทาขึ้นมาให้ถูกกฎหมายเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยในเมื่อจับไม่ได้อะเอาผมเขียนเนี่ยในเพจผมประจำเนี่ยว่าโอ้โหเจอบ่อนเจอเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เจอเจ้าของบ่อนนี่แปลกไหมโอ้โหย้ายท่านนั้นย้ายท่านนี้ย้ายไปอยู่นู่นย้ายไปอยู่นี่ก็ยังไม่เจออยู่ดีแล้วย้ายไปก็เอาไปอยู่ที่ดีๆแล้วก็กลับมาใหม่แค่นี้เองเราไม่ว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่แนะนำไปเนี่ยว่าเฮ้ยมันเกินไปไหมอ่ะถ้าเกิดทำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเลยให้ถูกเลยเก็บภาษีให้ถูกกฎหมายไปเลยนะครับเพราะคนไทยเราอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วชอบเล่นครับทำไปเลยหวยมาเลยใต้ดินเอาขึ้นมาบนดินมันอยู่แล้วใครก็เล่นต่างประเทศเขาก็มีกันหมดนะครับคาสิโนนะครับสิ่งอะไรที่ไม่เป็นเทาๆเอาขึ้นมาแล้วเก็บภาษีแค่นั้นเองบุหรี่ยังได้เลยนะครับอาบนวดยังมีเลยทำไมเมืองพุทธฝรั่งเพื่อนผมมาเนี่ยผมงงเลยเอาคุณบอกคุณเป็นเมืองพุทธคุณพาเราไปไหว้พระโอ้โหตะการตาเลยอาบนวดเพราะอะไรครับมีใบอนุญาตสนามมวยสนามไก่สนามม้าโอ้เต็มไปหมดเลยคือแบบมันเยอะแยะไปหมดอะแต่บางทีมันขัดแย้งไงมันขัดแย้งอะไรหลากหลายอย่างคือปล่อยวางเรื่องผลประโยชน์ครับประเทศเราเจริญแน่นอนทำให้ถูกกฎหมายไปเลยไหนๆก็ห้ามไม่ได้แล้วแล้วก็เก็บภาษีประเทศไทยเราก็รอดพ้นวิกฤตได้แล้วจริงๆต้องบอกว่าผมชอบการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจแล้วผมก็ทำธุรกิจมาเยอะมากแล้วทุกธุรกิจของผมเนี่ยจะเจอผลกระทบกับการเปลี่ยนรัฐบาลประจำนะครับแล้วที่สำคัญเลยที่ผมโดนผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของใบอนุญาตครับผมคิดเนี่ยคิดดีทำดีอยู่บนความถูกต้องไม่มีผู้เสียหายไม่มีใครเดือดร้อนแต่ก็ยังโดนเรื่องใบอนุญาตอยู่ดีธุรกิจล่าสุดเนี่ยผมทำอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่มากมีสมาชิกเนี่ยมากกว่า 800,000 ชีวิตที่เข้ามาเป็นยูสเซอร์ที่แอคทีฟแต่ผมก็มาโดนเรื่องของใบอนุญาตอีกว่าเราดันไม่มีใบอนุญาตแล้วไปทำตัวคล้ายๆกับธนาคารเพราะฉะนั้นแต่ทำไมต่างประเทศเขาทำกันได้หมดล่ะครับณเวลานี้ทำไมหลากหลายท่านมาทำเรื่องของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ้าวทำไมเขาทำได้ครับเขาแค่ไปพึ่งกับคอร์รัปชันแค่นั้นทำได้เลยแต่ทำไมยุคผมทำไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องแปลกไหมครับบางบริษัททำไมคุณทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้มันเห็นข้อเปรียบเทียบตลอดตั้งแต่ผมเด็กจนผมถึงทุกวันนี้แล้วผมไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยุคเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องสำคัญผู้นำประเทศสำคัญผมก็เลยเข้ามาแบบเต็มตัวเพราะผมมองว่าผมปล่อยแบบนี้ไปไม่ได้ถ้าเกิดว่า SME ยังอยู่ไม่ได้แบบทุกๆวันนี้จะต้องไปทำตามชาวบ้านอยู่จะต้องไปขอพึ่งชาวบ้านอยู่มันไม่มีทางรอดครับสังเกตไหมครับว่าทำไมประเทศไทยไม่เคยมียูนิคอร์นเกิดขึ้นเลยแม้แต่ตัวเดียวก็เพราะว่าใบอนุญาตที่มันมาจำกัดไงครับต่างประเทศยูนิคอร์นเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยมีไอเดียไปซิลิคอนวัลเลย์ก็เกิดขึ้นได้ละมีไอเดียไปหานายทุนก็เกิดขึ้นได้ละแต่ของเราพอมีไอเดียปุ๊บถูกนายทุนฮุบไปเลยพอไปเสนออะไรปุ๊บถูกเอาไปขอตัวเองจะขายอะไรถูกหักเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ครับคืออยากให้ทีมบริหารประเทศเป็นทีมเศรษฐกิจเนี่ยที่มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจจริงๆครับแล้วก็มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ครับที่ต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เขาเจอครับทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องส่งออกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวหลากหลายเรื่องเลยเยอะแยะมากมายพูดก็พูดไม่หมดครับเพราะมันเยอะมากจะต้องเปลี่ยนครับประเทศเราถึงจะได้ไปได้ผมก็เลยก้าวเข้ามาเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่เอามาเติมเต็มในความรู้ที่ผมมีครับให้ประเทศเราก้าวหน้าขึ้นเพราะผมรักประเทศไทยแล้วผมอยากเห็นคนไทยทุกๆคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมไม่อยากเห็นข้อเปรียบเทียบครับโลกเราทุกวันนี้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็เช็คได้หมดแล้ว
ประเทศนั้นแจกเท่าไหร่ประเทศไทยเราไม่แจกประเทศนั้นช่วยประเทศเราไม่ช่วยเราเห็นชัดๆจากการเข้าอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วครับเราก็เลยยิ่งมีความรู้กันมากขึ้นเนี่ยครับทำไมทุกวันนี้เฮ้ยเด็กออกมารณรงค์เด็กออกมาประท้วงก็เพราะว่าเขาเห็นไงครับเพราะว่าเขาวันๆเขาอยู่แต่ในโลกของโลกแห่งความเป็นจริงไงครับเขาอยู่ในโลกออนไลน์ที่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นรับฟังครับเราก็จะไปรอดได้และผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับฟังประชาชนก็เลยก้าวเข้ามาอยู่ในอาชีพของการเมืองครับ